ภาพลำน้ำห้วยแม่ท่าช้างตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลายจุดยังคงมีผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านกาแฟนำโต๊ะพลาสติกโต๊ะไม้รวมถึงแคร่ลงไปวางเรียงรายในลำน้ำเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติด้วยการเอาเท้าจุ่มน้ำแม้ว่าก่อนหน้านี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่จะลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งให้มีการรื้อถอนพร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ต้องการตั้งโต๊ะบริเวณลำน้ำส่งเอกสารขออนุญาตแล้วก็ตามแต่ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตเพียงรายเดียวเท่านั้นชาวบ้านในพื้นที่และนักอนุรักษ์ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบร้านกาแฟและร้านอาหารที่นำโต๊ะเก้าอี้ลงไปตั้งกลางลำห้วยแม่ท่าช้างนายอนุชาติธนัญชัยกลุ่มรักดอยสุเทพกล่าวว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่ขายธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมเป็นจุดใหญ่หากต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมธรรมชาติแต่กลับไปรุกล้ำธรรมชาตินั่นคือการทำลายธรรมชาติโดยตรงการที่ได้มีร้านกาแฟเนี่ยรุกล้ำเข้าไปแล้วคนก็ไปใช้บริการไปแช่เท้าแล้วก็ห้อยขาอยู่กลางลำน้ำกลางลำห้วยแม่ท่าช้างนี่แหละครับผมมองในฐานะแง่การอนุรักษ์แล้วเนี่ยมันเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะไปลุกล้ำลำน้ำนะครับไปใช้ลำน้ำถึงขนาดที่เป็นการบุกรุกลำน้ำเนี่ยหรือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะครับเป็นการผิดอย่างร้ายแรงไม่สมควรที่จะไปบุกรุกถึงขนาดนั้นบนฝั่งก็มีทำไมคุณไม่ขายกันนะครับและไอ้คนที่ไปใช้บริการก็เหลือเกินแล้วไปกินอะไรไปเท้าแช่น้ำแล้วไปกินอะไรที่มันแปลกแยกถึงขนาดนั้นผมมองว่าเป็นรสนิยมที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างมากเลยถึงขนาดนี้นะครับแล้วนั่นคือประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือว่าการผิดกฎหมายการที่ฝ่ายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีนะครับฝ่ายกรมเจ้าท่านะครับที่เรื่องของที่ดูแลเรื่องของลำน้ำนี่ก็ดีนะครับจะมีการผ่อนปลนน่ะไม่น่าจะถูกนะครับถ้าหากผ่อนปลนราย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็จะตามมาแล้วท่านจะคุมอย่างไรเราขายธรรมชาติเราขายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเราขายความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองน่าจะถูกต้องมากกว่านางสาววราพรลำดวนตัวแทนร้านเสพสินกลิ่นกาแฟร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่นำโต๊ะเก้าอี้ไปตั้งกลางลำห้วยแม่ท่าช้างกล่าวว่าก่อนที่จะดำเนินการทำร้านได้ไปขอคำปรึกษาและขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วแต่ไม่ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าก็จะมีตั้งริมน้ำบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะจะมีเยอะหน่อยก็แค่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คนเยอะๆที่ผู้ปกครองบางทีพาน้องๆเด็กๆมาเล่นน้ำเขาก็จะอยากบางทีก็อยากจะได้อยู่ใกล้กับลูกหลานอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างที่เราทำร้านกาแฟแล้วเราก็รู้สึกบรรยากาศมันดีลองจากลงไปนั่งเล่นๆกันเองแล้วพอลูกค้าเห็นอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็อยากเฮ้ยผมก็อยากนั่งด้วยหน่อยลองซิแล้วบรรยากาศมันได้ก็เริ่มมีตั้งก็เริ่มเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะก็จะมีแบบเยอะๆทีก็คือแค่ช่วงหน้าเทศกาลหรือเสาร์อาทิตย์ด้านนายฉนัยนาคทรัพย์นักวิชาการขนส่งชำนาญการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบลำห้วยแม่ท่าช้างบอกว่าลำน้ำห้วยแม่ท่าช้างอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้าน้ำไทยซึ่งจากการมาตรวจสอบซ้ำพบว่ามีร้านค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะเป็นจุดที่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจะต้องนำเรื่องเข้าประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในลำน้ำสาธารณะต่อไปอีกครั้งทางสำนักงานเนี่ยก็คงจะต้องประสานกับจังหวัดเพื่อขอทราบนโยบายนะครับว่าที่เราจะพิจารณาในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับส่วนไหนที่จะมีความเหมาะสมส่วนไหนที่ว่ามันจะมีผลกระทบนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งในส่วนนี้สำนักงานเจ้าท่าเนี่ยเราก็จะประสานทางองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็จะจัดประชุมนะครับหารือกับผู้ประกอบการนะครับทุกๆรายในเขตพื้นที่ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าอยู่ในเขตอำเภอหางดงแล้วก็มีองค์กรส่วนท้องถิ่นจำนวน2แห่งร้านกาแฟกลางลำน้ำที่ต้องจุ่มเท้านั่งดื่มกาแฟกลางลำน้ำเป็นกระแสในโลกโซเชียลจนลูกค้าแห่กันไปอุดหนุนพร้อมสัมผัสความเย็นของสายน้ำ
ส่วนลูกค้าที่ไม่ชอบลงน้ำก็จะมีบริการตั้งโต๊ะริมลำธารให้แทนต่อมาในราวเดือนตุลาคม2557ที่ผ่านมามีหลายฝ่ายออกมาท้วงติงถึงความเหมาะสมจนสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและได้ข้อสรุปว่าตามกฎหมายการประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานเจ้าท่าเชียงใหม่เสียก่อนจึงนำเสนอให้ทางจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ขัดต่อแผนการพัฒนาจังหวัดหรือสำนักโยธาธิการและผังเมืองหรือไม่เพื่อเป็นการประกอบการให้อนุญาตของกรมเจ้าท่าแต่ในกรณีดังกล่าวสำนักงานเจ้าท่าเชียงใหม่ได้รับเอกสารจากทางผู้ประกอบการเพื่อขออนุญาตเพียงรายเดียวเท่านั้น